ป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆบนโลกใบนี้เมื่อเว็บไซต์ต่างประเทศของจีนรายงานเรื่องราวของหญิงวัยกลางคนอายุ56ปีแซ่หวังคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่เมืองหวงกางมณฑลหูเป่ยประเทศจีนผู้ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมนุษย์หน้ากากเพราะเธอนั้นสวมใส่หน้ากากครอบทั้งหัวปกปิดใบหน้าไม่ให้ใครเห็นมานานกว่า10ปีเต็มไม่ว่าจะออกไปทำงานนอกบ้านหรือไร่นาไม่ว่าแสงแดดจะร้อนอบอ้าวแค่ไหนเธอก็ไม่เคยถอดหน้ากากไหมพรมที่เธอสวมใส่อยู่ออกเลยแม้แต่ครั้งเดียวทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเวลากินเวลานอนเธอก็จะไม่เคยถอดออกแม้แต่สามีของเธอเองก็แทบจะไม่เคยเห็นหน้าของภรรยามานานกว่า10ปีแล้วและเธอก็ได้เผยถึงสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้มาตลอดเวลา10ปีเต็มนั้นก็เพราะว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคประหลาดที่หมอสันนิษฐานว่าเป็นจิตเภทชนิดหนึ่งเมื่อเวลารู้สึกว่าถ้าใบหน้าของเธอนั้นต้องปะทะกับลมเธอจะรู้สึกวิงเวียนปวดศีรษะขึ้นมาอย่างเฉียบพลันทันทีไปหาหมอกี่ทีก็ไม่รู้สาเหตุว่ามาจากอะไรและไม่มีใครรักษาให้หายได้จึงต้องทำหน้ากากไหมพรมขึ้นมาและสวมใส่อย่างนี้กว่า10ปีแล้วจะกินจะนอนหรือทำงานก็ไม่สามารถจะถอดออกมาได้จะถอดออกมาก็เฉพาะตอนที่อาบน้ำชำระล้างร่างกายเท่านั้นซึ่งสามีของเธอก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกเช่นกันว่าภรรยาของตัวเองป่วยเป็นโรคจิตเภทนี้ตั้งแต่ปี2007ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาไปหาหมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้เพราะไปมากว่า4ที่ด้วยกันจึงตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตตามมีตามเกิดที่บ้านแต่โรคนี้ของเธอก็ไม่ได้ทำให้เธอนั้นเป็นคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวระรานใครแต่อย่างใดกลับกันเธอกลายเป็นคนเงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครจนผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันเรียกและตั้งฉายาให้กับเธอว่าเป็นมนุษย์หน้ากากทางด้านสามีของเธอยังได้กล่าวต่ออีกว่าเขานั้นยังไม่หมดหวังที่จะรักษาภรรยาตัวเองให้หายจากโรคนี้ได้พยายามทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลดีๆโดยหวังว่าสักวันหนึ่งภรรยาของเขานั้นจะสามารถถอดหน้ากากออกได้และหายเป็นปกติเหมือนคนทั่วไป